มาแล้วจ้ะ How to การเลือกรองพื้นยังไงให้ไม่ลอยและรองพื้นที่เลือกใช้วันนี้ก็คือ For you to Pro Skin Long Wear Foundation อันนี้คือแพ็กเกจน่ารักมากแล้วบอกเลยว่าซีผิวของคนไทยแน่นอนด้วยความที่แบบเฉดอมเหลืองไม่ใช่แต่รองในส่วนของการเลือกรองพื้นอินจะบอกว่าข้อ1เลยง่ายๆอย่าเลือกรองพื้นจากการลองที่มือเพราะว่าสีตัวกับสีหน้าเรานั้นค่อนข้างที่จะต่างกันการที่จะเลือกรองพื้นควรที่จะลองบริเวณนี้สีที่มันใกล้เคียงกับบริเวณคอกับหน้ามากที่สุดมันจะเป็นสีที่ทำให้เราดูหน้าไม่ลอยและเดี๋ยวอินจะเซมเปิลมาให้ดูทุกสีว่าแต่ละสีอ่ะพอปาดบริเวณนี้แล้วมันจะเป็นยังไงสีเมื่อกี้คือสีเบอร์30นะคะวอร์มแซนต่อไปก็เป็นเบอร์34ค่ะต่อไปเป็นเบอร์24ค่ะมาต่อกันที่เบอร์12ค่ะและเบอร์สุดท้ายเบอร์10ขาวมากถ้าเทียบกับนี่นะนอกจากการปาดบริเวณนี้เพื่อดูว่าสีไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วนะอีแนะนำว่าในการเลือกรองพื้นไม่ควรเลือกผ่านแอปพลิเคชันมันจะมีเป็นบางยี่ห้อนะคะก็จะแบบว่ามีเป็นแอปพลิเคชันแล้วให้เราลองเอาทาบหน้าแล้วก็ดูแบบอันนี้เหมาะกับเราไหมซึ่งแน่นอนมันไม่ตรงและนอกจากนั้นก็ควรที่จะใช้เวลาในการเลือกรองพื้นสักแป๊บนึงเพื่อดูว่ามันออกซิไดซ์ไหมล่ะมันแบบมันดอกไหมมันโดนอากาศเป็นยังไงมันโดนอะไรเป็นยังไงสักพักนึงคือยอมเดินแบบตลกปาดๆอย่างนี้ไปเลยแต่มีเสียดายเงินแน่เพราะว่าซื้อมามันก็จะถูกต้องแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆแล้วกลัวดอกแนะนำว่าให้ซื้อเฉดที่สว่างขึ้นนิดนึงหลังจากที่ปาดอันเนี้ยไปได้สักพักนึงแล้วอินว่ามันไม่น่าจะดอกแหละอินจะเลือกเป็นสีนี้เพราะว่ามันเป็นสีที่มองไม่เห็นนั้นแปลว่ามันกลืนไปกับหน้าค่ะดังนั้นคือสีที่ถูกต้องเพราะอันนี้คืออะไรโดดว่าอันนี้อาจจะดูสว่างไปหรือเปล่านี่ดูสว่างไปหรือเปล่าดังนั้นสีที่แบบเข้ากับอินมากที่สุดก็จะเป็นตัวนี้แต่ถ้าเป็นในส่วนตัวของอีก็คือจะซื้อเบอร์ที่ตรงกับหน้ามากที่สุดแล้วก็จะซื้อเบอร์ที่สว่างขึ้นมา1เบอร์เพราะว่าบางทีก็จะชอบแบบแต่งหน้าขาวๆบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นลุคเกาหลีนะและแน่นอนว่าสีที่ตรงกับอีที่สุดก็คือสีเวิร์มฮันนี่ค่ะเบอร์34และเดี๋ยวอีจะลงทั่วหน้าให้ดูว่ามันตรงแล้วมันเป็นยังไงจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะปกปิดเลยแล้วฟินิชของเขาก็คือเป็นแมตต์ก็คือเลือดตรงนี้แหละคิดว่าถ้าเกิดว่าอยากแบบได้รองพื้นที่แบบว่าฟีลแบบงานรับปริญญาหรืออะไรใดๆเงี้ยอีแนะนำว่าตัวเนี้ยก็คือเลือดอยู่นะดูความปกปิดจริงๆนี่แทบไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์เลยนะไงอ่ะเห็นป่าวว่าพอฉีดอ่ะมันแบบว่ามันโอเคมันถูกต้องมันใกล้เคียงกับคอหรือแบบอะไรใดๆก็ตามมันจะดูแบบไม่ลอยออกมาอะไรเงี้ยถึงเก็บแบบนึงแค่อันนี้แค่ปาดเดียวจริงๆยังเหลือด้วยซ้ำเนี่ยโอเคแล้วนะเห็นป้าเมื่อกี้มันจะมีรอยดำตรงเนี้ยที่ค่อนข้างชัดเจนกับใต้ตาที่ค่อนข้างดำแล้วก็ลึกแต่อันนี้ก็คือปิดหมดแล้วฟินิชผิวได้ประมาณนี้เห็นไหมไม่ลอยจ้ะเพราะว่าสีใกล้คอเวอร์แล้วถ้าเกิดใครงงว่าระหว่างใช้แปรงกับใช้ฟองน้ำต่างกันยังไงก็คือแปรงอ่ะจะให้งานที่แบบว่าค่อนข้างปกปิดกว่าส่วนฟองน้ำอ่ะก็จะให้งานผิวมากกว่าก็คือเลือกทั้งสองแบบอยากได้แบบไหนก็คือเลือกเอาถ้าวันไหนอยากได้ปกปิดก็ใช้แป้งลงแต่ถ้าวันไหนอยากได้แบบว่างานผิวช้ำๆแนะนำว่าฟองน้ำชุบน้ำลงก็คือเลิศจริงๆฉันชอบผิวมากสีผิวดีแกมองด้วยตาเนื้อยิ่งโคตรเลิศให้ดูงานผิวอีกสักรอบเถอะค่ะขอร้องละชอบมากแม่ดูกิบคอนซีลเลอร์ไม่ต้องนี่ถ้าเกิดว่าซื้อมาลองก่อนรับปริญญานะบอกเลยนะใช้ตัวนี้แน่